บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากวินัยสุวรรณไกรกับแบบอย่างการใช้ชีวิตพอเพียงคุณวินัยสุวรรณไกรคืออีกหนึ่งแบบอย่างเกษตรพอเพียงที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจนประสบความสำเร็จและสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงด้วยที่ตัวเองได้ภาวนาไว้แล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้จนกว่าจะไม่มีลมหายใจเพราะว่าในหลวงท่านก็ทำมานานกว่าคนจะรู้กว่าคนจะเห็นท่านทำให้พวกเราเนี่ยได้เดินตามรอยท่านได้เราก็ทำแล้วเนี่ยก็ต้องภาวนาต่อมือถึงได้ส่วนหนึ่งได้เสี้ยวหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยจากเกษตรกรผู้มีหนี้สินสู่การปลดหนี้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการประหยัดอดทนขยันเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับนำมาซึ่งรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอยากจะฝากว่าควรจะปลูกของที่ตัวเองกินได้แล้วก็ศึกษาสิ่งที่ตัวเองต้องใช้ประโยชน์แล้วก็ปลูกให้แน่นให้เต็มพอปลูกได้เยอะมากขึ้นเนี่ยความรู้เราก็จะมากขึ้นแล้วความเป็นอิสระความเป็นไทยก็จะเกิดความพอเพียงคือหลักในการดำเนินชีวิตที่สามารถสร้างความสุขอย่างยั่งยืนได้ดังเช่นคุณวินัยสุวรรณไกรเกษตรพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิตไทยเบฟขอบันทึกวินัยสุวรรณไกรกับแบบอย่างการใช้ชีวิตพอเพียงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน